เคยไปบุกกับตามล่าดาราคนโปรดมาแล้วนะครับกับจงกลกิ่งเทียนติดกล้องทำงานเสร็จเรียบร้อยนะฮะเป็นฉากอะไรไปชมกันและภาพความสนุกจากปาร์ตี้นี้ด้วยครับฉากที่ผ่านมามีดาราอัดแน่นตลอดนะฮะเหมือนวันเปิดสนามฟุตบอลโลกพอถึงวันปิดกล้องละครจงกลกิ่งเทียนก็มีเฉพาะพระเอกนางเอกเกรทวรินทร์เจนนี่เอ๊ะอิสริยานะครับไม่ก้อยทาริกาผู้จัดมาร่วมทีมแสดงพลังนะฮะในบทสรุปของเรื่องในฉากกรีนสกรีนนะครับที่โรงถ่ายน้องแขมนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งทุกอย่างราบรื่นทุกฝ่ายอารมณ์ดีนะฮะแม้ว่าจะเป็นฉากที่ต้องใช้อารมณ์ในการแสดงอย่างสูงมากก่อนจะไปมูฟฉลองใหญ่นะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาที่ชาวอินทาวน์นะครับพร้อมหน้ามีตุ้ยเกียรติกมลบอยพิษณุเมจิเต๋าสโรชาแม่อุ้มวิยดานะครับแต่ละคนถอดวิญญาณนักแสดงออกมาหมดมากินเลี้ยงกันอย่างสนุกสนานและหวังว่าจะได้กลับมารวมตัวกันแบบฟูลทีมครบทุกคนอีกครั้งในละครเรื่องใหม่ไปดูความสนิทสนมของพวกเขากันเลยครับตั้งแต่วันที่1ถึง10มีนางานนัดเอียดไม่มีว่างนะฮะหลังจากวันที่11ถึง30ปุ๊บว่างหมดเลยไปกันหลายที่มากคือทั่วประเทศก็ว่าได้หลายจังหวัดมากแล้วทุกคนก็เหนื่อยมากแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ได้มารีแลกซ์กันนะฮะแล้วก็รอดูละครผลงานที่พวกเราได้ร่วมกันทำมาอยากดูเร็วๆแล้วนะโอ้โหอยากเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ต้องคอยติดตามเล่นกับพี่เออีกเล่นอีกแบบนึงเล่นกับพี่เจนนี่เล่นอีกแบบนึงคือว่าอย่างพี่เออย่างเงี้ยลุคพี่เอก็แบบว่ามานิ่มๆมาเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบแต่นี่เขาพี่เจนนี่ก็เป็นผู้หญิงที่ร้อนแรงครับดูแบบเป็นผู้หญิงร้อนแรงเลยมีสลับร่างกันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ่ายทำได้เร็วมากแล้วผมคิดว่าเป็นในเรื่องที่มันลึกลับแล้วมันน่าติดตามอะครับเจนนี่เราสามคนเลยอยากดูเลยว่าแบบตัดออกมาแล้วจะแบบว่าเนียนจะแบบว่าเหมือนจริงหรือเปล่าอะคะแอบได้เห็นนิดนึงที่เขาตัดมาให้ดูที่กองอะไรเงี้ยแอบแบบตื่นเต้นเพราะมันเขาจะตัดฉากที่เป็นเอฟเฟกต์เงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบเออเราอยากเห็นเต็มๆอยากให้ทุกคนมีความสุขกับงานของเราค่ะครับมันต้องเนียนแน่นอนนะเพราะว่าจงกลกิ่งเทียนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าทุ่มทุนสร้างของค่าย Master One นะครับซึ่งถ่ายทำเร็วมากนะฮะแม่ก้อยผมเคยไปบุกมาละครเขาถ่ายวันเดียวเสร็จอ่ะไม่ใช่เร็วเกินแต่ไม่กี่เดือนเองนะฮะแต่ละคนนี่ขยันขันแข็งมากก็ขอให้ดังๆแล้วกันกับจงกลกิ่งเทียนครับน